ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะทองจักรมัน70เล่มจริงถูกจริงถูกซิกซิกอยู่จริงจังหน้าแร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 งอ๋อผมรู้แล้วเราก็จำเสียงวนาเด็กแว้นเบิร์ดว่าหน้าแรงหน้าแรงหน้าแรงเบลล่าต้องบอกว่าเขามาอยู่ย้ำอีกทีนึงประเทศไทย3อาทิตย์ละทุยวีคละอยู่ประเทศไทยแล้วก็อีก4วันจะกลับโคเรียแล้วเราก็เลยบอกว่ามีโอกาสก็คือได้คุยกันเป็นอะไรที่แบบดีๆนะภาพสวยมากอันนี้คือกลับมากล้องโทรศัพท์ปกตินะครับผมตอนแรกใช้อีกเครื่องด้วยแต่ว่าเสียงมันจี๋ก็เลยเอาโทรศัพท์เครื่องเก่ามาแทนนะครับผมมาอ่ะวับ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 โนวับเนี่ยyour channel TikTok oh my channel มองเนี่ย you ด้วยหนูจะบอกให้ว่าอะไรในจีเอาแค่ TikTok เดี๋ยวลิวินแบบนี้ไม่ได้เอาแค่ TikTok มาTikTok yes นั่งใครแคปไว้เร็วเอาแคปไว้เร็วน่าแรงน่ารักไปตามเลยเบลล่านี่ขายหลายคนรู้อยู่แล้วพี่ปูการันตีน่ารักจริงๆทั้งคู่เลยการันตีเฮ้ยหรอน่าเลยเขาบอกว่าให้แบบ turn on light no yes okay no yes and people จะได้แบบกระโดดข้ามห้องไม่ได้เพื่อนๆจะได้โดดข้ามห้องไม่ได้เนาะใช่ people นี่ใช่ people say you very น่ารักถูกเตอร์น่ารัก you and friend you like ปุ๊บ and เดี๋ยวให้เพื่อนๆโดดไปเพราะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะครับช่องชาลีเนี่ยทำงานไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าชาลีเนี่ยกระจายไปตามชาลีอ่ะกระจายลูกค้าไม่จ้างชาลีแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้คือผมก็อ่ะก็มีความสุขดีเพื่อนๆก็กระจายไปทั่วนะครับตอนนี้คืองานไม่มีจริงนะครับตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวให้น้องๆ turn on light ปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราโดดข้ามกันไปเพราะว่าตอนนี้เรากระจายห้องนู้น 20,000 ห้องนี้ 10,000 ห้องนี้ห้องชาลีมันไม่เหลือคนดูต่อไปก็ไม่เหลือละก็คือทำงานไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูyou PK with Charlie เอ้ยแบบว่าแบบ we together เพื่อนๆจะได้กดได้ PK ไม่แบบ not PK กดยังไง and แต่ว่าเดี๋ยวให้เบลล่าเชิญนาลัง I will invite นาเนแอนนาลัง YouTube what me YouTube อ๋อโอเคปิดเสียง andนาแรงเป็นเพื่อน best friend เบลล่านะครับผมก็คือเพื่อนๆ เนี่ยข้ามไปกดติดตามกันได้น้องคนนี้ผมจะบอกให้ว่าไวโอลินสุดยอดแล้วก็คือเปียโนเก่งมากๆอ่ะกดตามไปเลยให้ช่องผมค้นหมดไปเลย ไปเลยนะกดตามกดตามได้น่ารักจริงน่ารักจริงพี่ปูการันตีเบสไม่เข้าด้วยเหรอTikTok บินเลยอ๋อ TikTok CEO บินอยู่น่าชมชาเอาทำไมพอให้ออกแล้วคนเข้ามาเยอะกว่าเดิมอ๋อคือคนที่ติดตามเบลล่าก็เหมือนเนี่ยไลค์อ้าวอันนี้ค้างเล็กตามเพื่อนๆไปตามกันได้เลยคือผมก็มีความสุขที่ได้ทำแบบนี้เนาะให้เพื่อนๆได้เจอตามมาให้ดูเดี๋ยวขวางเจอแบบน้องๆนั่งเบสเข้ามาดิเดี๋ยวเขาฟ้องใครขโมยช่องกูวันนี้สบายสบายก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ให้เกียรติกันพิมพ์กันแบบน่ารักผมดีใจมากต้องบอกว่าดีใจมากจริงนะเบสที่เราได้เห็นข้อความที่เพื่อนๆน่ารักกันเนี่ยจริงพอแบบทุกคนมาแบบเยี่ยมเยียนเรามันมีความสุขมากนั่นแหละจะปูนั่นแหละคือมีความสุขนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราก็ได้เจอสาวสวยของเราอยู่แล้วเดี๋ยวสาวสวยเขาก็มาอยู่แล้วเนาะไม่เจนรักทุกคนยกเว้นชาลีใช่มากก็เดี๋ยวต้องบอกว่าที่เราเนี่ยจะเป็นประมาณว่าขออนุญาตเป็นที่แบบให้เพื่อนๆได้มาเพราะว่าคือเราบอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนอยากมาด้วยคือทุกคนเนี่ยทักเวททักอะไรผมรู้สึกว่าผมมีความสุขเพื่อนๆก็มีความสุขเดี๋ยวเราจะมาโชว์แววดีกันโอเคเดี๋ยวให้แบบอีกสักประมาณ1นาทีดูหน้าผมด้วยอ่ะแม่งพูดคนเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูน้องๆไม่สนใจฟังคุณหรอกเขาไปฟัง2ห้องนี้แหละคือคนที่อยู่อ่ะเกรงใจเฉยๆไม่ต้องเกรงใจนะกระโดดไปได้เลยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้อะไรนะแต่ผมอาจจะว่าวันไหนนะผมอาจจะขอ
จักรยานของชาลีที่ว่าชาลีไปแบบใครที่ตัวท็อปๆเนี่ยเวลาชาลีขายของน่าจะขอสักชั่วโมง2ชั่วโมงเพราะไม่งั้นก็คือชาลีอาจจะต้องไม่ต้องทำงานเพราะว่าชาลีไปแบ่งคนดูแต่ละที่หมื่น2หมื่น3หมื่น4หมื่นคนตอนนี้คือชาลีทำงานไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรคือน่ารักมีมิตรภาพน่ารักนะครับอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเพื่อนๆอย่าว่าผมเห็นแก่ตัวนะไม่เป็นไรเข้าใจกันได้มิตรภาพที่แสนดีขอบคุณเพื่อนๆมากเลยเดี๋ยวเรากลับมาไลฟ์กันต่อแล้วก็หล่อไว้วันนี้ตกใจโอ้ยไอ้เบสกูบอกจริงนะครั้งหน้ามึงอย่าแต่งหน้านะเว้ยคือแบบอย่าเสียตังค์แต่งหน้านะแต่งหน้าไม่แต่งไหนหล่อกันโหคิดหนักเลยมันหล่อทั้งคู่เลยไม่ได้คือการถามเนาะคือผมงงมากว่านี่คือมึงไปแต่งหน้าชั่วโมงนึงไปทำผมอีกชั่วโมงนึงทำผมมาแล้วคือผมจะบอกให้ว่าช่างโคตรเก่งแต่ด้วยแบบได้เท่านี้จริงๆอ่ะได้เท่านี้จริงๆโอป้าเบสโอป้าโอป้าปูเดี๋ยวให้เพื่อนๆติดตามน้องๆกันอีกทีนึงข้ามช่องผมไม่ได้นะผมมีความสุขที่ได้คำนี้แค่ว่าบางวันอาจจะขอความร่วมมือขอตรงๆใครด่าก็ด่ากูหมดเลยเพราะว่าเราไปให้เพื่อนๆจากที่ว่าใครว่าผมก็ไม่เป็นไรจากน้องๆบางคนเนี่ย10คน7คนที่ผมพาไปจนหลักหมื่นหลักอะไรเงี้ยก็ขออนุญาตบางทีถ้าแบบพี่ไลฟ์อะไรก็แบบแบ่งพี่ขายของอยู่พี่ขายของก็คือขอสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะเพื่อนๆเข้าใจกันเนาะแต่ว่าตอนนี้คือตามสบายตามกันได้เลยเพื่อนๆตามกันได้ตามได้เดี๋ยววันนี้เราจะให้น้องสอนไวโอลินชาลีเพราะชาลีเนี่ยเล่นไวโอลินไม่เป็นแต่ชาลีมีไวโอลินมีไวโอลินเยอะแต่เล่นไม่เป็นตั้งก็ไม่เป็นสวัสดีครับสวัสดีทุกคนจริงๆนะขอบคุณทุกคนมากวันนี้ที่ให้เกียรติกันพิมพ์กันแบบน่ารักน่ารักทีมเราดีใจมากได้เจอน้องๆแล้วก็จะมีฝรั่งมาอีกด้วยนะมีฝรั่งเพื่อนผู้ชายผมเยอะแยะมากมายที่เดี๋ยวจะมาขอบคุณมากให้เพื่อนๆได้เห็นหลายๆมุมมองมาเดี๋ยวให้น้องๆเดี๋ยวแบบโอลี่ชาลีแล้วเดี๋ยวเรามานี่กันโอเคเพื่อนๆขอบคุณที่ไปกดติดตามกันนะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องกันวันนี้ก็คือเพื่อนของเบลล่าเนี่ยแล้วก็คือให้น้องได้อยู่ด้วยอืมโอเคเยสบ๊ายบายมาผมต้องบอกว่าวันนี้ผมเอาไวโอลีมาประมาณแค่10ตัวแต่ว่าเนื่องเอาไวโอลินเน้นตัวที่มันหลักร้อยปีหรืออะไรมาเงี้ยนะแล้วเป็นของเยอรมนีของเนี้ยจบสรุปน้องบอกว่าไอตัวที่ถูกสุดผมที่มันอยู่ที่นี่อยู่แล้วเสียงดีสุดมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสายใหม่และเป็นตัวที่เราเซตติ้งไว้อยู่แล้วด้วยเลยแต่น้องเขาเป็นเซตติ้งเร็วมากเขาแบบน้องเขาเป็นแบบจูนแบบนี้มากตั้งสายให้พี่แนทแป๊บเดียวเลยอีกที่นึงชื่ออะไรนาเล่นไม่แต่ว่าแบบเพื่อนๆไงนาเล่นค่ะนาเล่นนี่เบลล่าหลายคนรู้จักกันอยู่แล้วนาเล่นเขาบอกว่านาเล่นสวยสวยไม่จริงไม่จริงไม่นี่คือน้องเนี่ยหุ่นเป็นแบบว่าโมเดลเลยนะเพราะว่าสูงมาก171พี่ปูอ่ะพี่ปูไปยืนจะได้รู้ไม่ต้องแอบพี่ปูอ่ะยูแตะเลยฮะดูน้องปู่เออชอบให้เจ๊เข้าไปคับเลยอ่ะเจ๊มาล่าผมยังไม่เท่ากันเลยดูดิอ๋อดูดิอะไรอ่ะโอ้โหนี่น้องเข้าไปโดนแกงชัดๆคือ we are same เลยคือ170 171เอ้ย169 170 171 71 69 70 71 71อายแต่ไม่เป็นไรผมรู้สึกว่าวันนี้ผมจริงๆผมจะแต่งหน้าครับผมใส่ส้นสูงก็ได้แต่ไม่เอาผมรู้สึกว่าอย่างแบบที่เกียจแต่งแล้วตอนนี้หน้าแหกหมดแล้วก็เลยแบบว่าสบายสบายนะเพื่อนๆมาเดี๋ยววันนี้ให้เบลล่าโชว์ไวโอลินเบลล่าว้าวให้you แบบโบ I don't know โบแบบคุณวันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าตัวไหนมันดีนะครับผมเลยเอาโบมาประมาณ20โบ คือผมไม่รู้ว่าจะเอาโบไหนมานะฮะก็คือให้น้องมาเลือกตัวที่ดีโบนี่ต้องบอกว่าบางตัวเป็นล้านนะเจ๊เนี่ยหรอใช่ครับผมโอ้ my god เอายางสนหน่อยไม่เป็นไรเจ๊นี่คือมันเป็นโบแบบนั่นแหละยางสนยางสนไหนอันนี้เนี่ยเยอะโอ้นี่อ่ะอันนี้เป็นยางสนไวโอลินเนี่ยไม้เนี่ยต้องมียางสนแต่บอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่สามารถสียางสนได้นะครับเนื่องจากว่าชาลีอ่ะชาลีแบบแคนนอตเพราะว่าชาลีแบบเวนชาลีเพ็ชชิวก็เลยไม่สียางสนนะครับ
ไอ้แคนนอตเลยแบบชาลีแบบแคนนอตเพลย์ไวโอลินแบบน่ะเพราะว่าผมแพ้ยางสนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยชอบไวโอลินอืมแล้วคือก็บอกว่าไวโอลินเนี่ยจริงผมสะสมหลายคนถ้ารู้เนี่ยผมมีไวโอลินเยอะมากคือผมชอบสะสมไวโอลินชาลีเนี่ยชอบเชลโลดับเบิลเบสไวโอลินไมโฮมครับเออใช่ชอบมากๆนะครับผมมาเดี๋ยวผมมาดูให้เดี๋ยวเอานี่ด้วยน้องๆน้องๆ งงรถก็เยอะบ้านก็เยอะเครื่องดนตรีก็เยอะน้องถามว่าจริงๆคือต้องบอกว่าโบของไวโอลินเนี่ยคือไม้สีที่เพื่อนเห็นน่ะมันแต่จริงตัวแพงน่ะผมลองแล้วไม่ต่างมันอยู่ที่คนเล่นคือผมเล่นแย่ทุกอันเจ้าของแพงของสุดตัวนี้เวลลี่เนี่ยอาจจะต้องแบบเซ็ตแทบจะต่อตลอดเวลาที่การเล่นใหม่นะครับเนื่องจากว่าสายของมันเนี่ยมีการแบบว่าขยับได้เยอะแล้วเนื่องจากผมจะบอกว่าผมอะระหว่างที่น้องเซ็ตเวลลี่ผมมาคุยกับแล้วผมไม่ได้หยิบเวลลี่หลายตัวมากนะเพราะว่าผมเก็บไว้หลายปีสิ่งที่ผมเจอคืออะไรรู้ป่ะเก็บไม่ดีมันผ่านความร้อนผ่านห้องร้อนกาวแม่งหลุดเสียดายทุกตัวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันไปเซ็ตอัพได้ต้องตะกงตะเกียบข้างในมันล้มหมดแล้วตอนนี้ก็เลยเนี่ยดิโอเคเนี่ยคือต้องบอกว่าผมเนี่ยผมน่าชอบตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นอิตาเลียนไวโอลินวานิสอะไรสวยหมดแต่ว่าเบลล่าบอกว่า not good not good แต่ว่าอันนั้นชอบกว่าอันนั้นเป็นมาสเตอร์ที่แบบไม่ได้มีชื่อดังมากครับเหมือนเสียงมันซาวมันกังวลแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าซาวของไวโอลินแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเดี๋ยวให้เบลล่าโชว์ชาลีไม่ต้องพูดมากโชว์เลยโอเคพี่ปูแบบไม่ต้องแขกเลยจะให้น้องแขกตัวโอเคจอสซิชอฟดูมิซิอ่ะยูมิซิเมทเอาตัวแบบOh About That Day เป็นเพลงที่ใช่ส่งชาลีเล่น MV ตอนนั้นชาลียังแบบ My Face แบบสลิมน้าแบบโอ้โหเดี๋ยวให้น้องโชว์เพลง All About That Day และหลังจาก All About That Day เนี่ยผมจะขออนุญาตให้น้องได้โชว์แบบโซโล่แบบเพลงที่แบบจ๊าบๆเพราะว่าน้องต้องบอกว่าyou want up song โอเคมาได้ฟังสดๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของสำหรับผมเรียกว่าของแพงก็ได้อะที่ผมชอบสะสมกับไอของไม่แพงแต่ว่าน้องบอกว่าของไม่แพงดีกว่าเยอะเดี๋ยวเรามาดูเบสเปิดให้ทีนึงต้องบอกกันว่านี่ไม่ใช่ไวโอลินน้องนะครับเลยทำให้อ่านไม่ได้เล่นได้เต็มที่ไม่คุ้นมือแต่ว่าแค่นี้คือสุดยอดซาวอิตาเลียนThank you.
more good. Ah. No, this tree is this more good. คือสายที่สามมันคือต้องบอกว่าอะไรคือต้องบอกว่าไวโอลินเนี่ยแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับเสียงและซาวต่างกันมากแต่เพื่อนๆในกลายเป็นว่าชอบตัวนี้มากกว่า this violin this strong string is not good but this string this violin is good but this song have many this string so this violin is more good ตัวเดี๋ยวผมพามาดูตัวที่ผมแม่งชอบมากเพราะอายุไวโอลินมันเยอะมากจนมันแตกเบลล่าบอกว่าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ